ห้อยพระอะไรผู้กำกับโจถึงกล้าลั่นขอสาบานกับพระที่ห้อยคอในช่วงการโฟนอินของผู้กำกับโจนั้นมีช่วงหนึ่งที่ได้ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนว่าสำหรับเงิน1ล้านบาทนั้นขอสาบานกับพระที่ห้อยคอว่าชีวิตรับราชการไม่เคยทุจริตเรื่องเงินและประโยคดังกล่าวที่ออกมาจากผู้กำกับโจนั่นเองทำให้เกิดข้อสงสัยมีการตั้งคำถามว่าผู้กำกับโจห้อยพระอะไรแต่จากที่สังเกตจากภาพไม่มีสายสร้อยพระที่สวมคอผู้กำกับโจซึ่งเรื่องนี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับผู้กำกับโจได้เปิดเผยว่านายตำรวจระดับสูงจะบูชาพระแต่ละรุ่นแตกต่างกันแต่นายตำรวจ 80% จะบูชาพระหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจจะสร้างโดยกรมตำรวจในสมัยพลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาสมัยเป็นอธิบดีตำรวจสร้างในปี2538โดยมีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามพระหลวงพ่อโสธรทุกองค์มีหมายเลขกำกับโดยมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ